Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com ช่วงรู้ก่อนรวยกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับหลังจากช่วงแรกเราคุยกับคุณธิดาสิริศรีสมิทธ์จากบลจ.กสิกรไทยมามองความน่าสนใจของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราแล้วก็มีทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมสำหรับท่านที่อยากจะล้อผลตอบแทนไปกับการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาเป็นทางเลือกไปแล้วนะครับในช่วงนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราง่ายๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังทั้งรายการวิทยุและรายการทีวีได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนครับคุณผู้ฟังครับทางบลจ.ธนชาตเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน AI เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.0% ต่อปีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและต้องเป็นผู้ที่มีเงินลงทุนสูงนะครับกองนี้ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาทเสนอขาย 2-8 กันยายนนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-126-8399 แล้วกด0หรือที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770นะครับส่วน Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ Benz Starfact ขอเชิญคุณมาเป็นเจ้าของยนตกรรมสุดหรู Mercedes-Benz CLA 250 AMG Sport นะครับ Benz Starfact ขอมอบประสบการณ์การขับขี่กับสุดยอดนวัตกรรมหรูที่มาพร้อมกับความสปอร์ตและท้าทายในการออกแบบด้วยนิยามความครบครันตามสไตล์คูเป้4ประตูพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 250 AMG Sport รับสิทธิ์ผ่อนดาว 0% สูงสุด10เดือนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดด่วนเลยครับที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.starfact.co.th นะครับส่วนไทยเลนาคาครับไทยเลนาคาปลุกกระแสการเช่ารถครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการออกแคมเปญเช่าร้อยลุ้นช็อปล้านกับไทยเลนาคาพบกับโปรโมชั่นพิเศษแห่งปีที่มอบรถเช่าราคาพิเศษสุดๆเริ่มต้นเพียงวันละ699บาทและยังได้ลุ้นช้อปปิ้งรวมมูลค่า1ล้านบาทไปกับดาราสุดเท่เรย์แมคโดนัลด์นะครับไทยเลนาคา02-737-8888027378888หรือ www.thailandakar.com นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรือธงในเรื่องธุรกิจปิโตรเคมีในกลุ่มปตท.ผมหมายถึงบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนไปดูผลประกอบการไตรมาส2และภาพรวมในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาแล้วไปดูนะครับว่าแผนที่จะรุกต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีจะเป็นอย่างไรผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนคุณปฏิภาณสุคนธมานให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านรองปฏิภาณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับไปต่างประเทศมากลับมาเนี่ยเขายังวุ่นวายกันไม่หายเลยนะครับท่านรองครับ
ครับก็อยู่ในช่วงที่ไปนี่ก็เป็นช่วงที่วุ่นวายพอดีตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างเยอะตอนไปก็ยังผันผวนกลับมาก็ยังผันผวนอยู่เป็นระยะไม่หายเลยนะครับเนี่ยถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าจะโยงมายังธุรกิจประเภทปิโตรเคมีถ้าเป็นเรื่องฮอตๆอย่างเศรษฐกิจจีนทำท่าจะซวนเซหรือว่าโตน้อยกว่าคาดเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภทปิโตรเคมีบ้างไหมครับท่านรองปฏิภาณครับคือในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจประเภทปิโตรเคมีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่ามันเป็นคอมโมดิตี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ใกล้ชิดกับตัวเราใช้ในชีวิตประจำวันแบบนึงหรือธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มันมี value added สูงๆเช่นเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ก็อีกแบบนึงนะครับอย่างไรก็ตามในของ PTTGC ตอนนี้เนี่ยเราเองเรายังผลิตเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น commodities หรือผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพวก packaging material นะครับพวกถุงช้อปปิ้งพวก food wrapping film อะไรต่างๆพวกนี้ทุกครั้งที่ผมไปรถโชว์ผมได้รับฟังคำถามเกี่ยวกับเรื่องภาวะชะลอตัวของจีนว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของ PTTGC อย่างไรซึ่งผมก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันติดอยู่กับการใช้ของคนและตกลงกระทบบ้างไหมครับก็มีผลกระทบไม่มากนะครับจริงๆตอนนี้ดูค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นไอ้ตัว seasonality ของเขาในช่วงไตรมาส3กลางๆไตรมาส3เนี่ยเป็นช่วงที่เขายังไม่เข้าสู่ภาวะที่จะซื้อนะครับจะเข้าสู่ซีซั่นในการซื้อก็คงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส1ต้องประมาณสักปลายไตรมาส3ไตรมาส4และต้นไตรมาส1ถึงจะรู้ใช่ไหมครับใช่ครับว่ากระทบมากกระทบน้อยใช่ครับทีนี้มันก็มีอิชชูประเด็นอีกประเด็นนึงคือทำให้ไอ้ตัว activity ของการซื้อขายตลาดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะปรับตัวสโลว์ลงกว่าปกตินิดนึงนะครับนั่นคือระดับราคาน้ำมันที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระดับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงถ้าเราจำได้ว่าไตรมาส2เนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ประมาณ60เหรียญต่อบาร์เรลแต่พอไตรมาส3บางช่วงเนี่ย WTI เนี่ยหล่นจาก40เหรียญให้เห็นก็มีบ้างแล้วนะครับมีบ้างแล้วครับในช่วงราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างนั้นแหละครับบรรดาลูกค้าต่างๆที่เขาจะซื้อเม็ดพลาสติกเขาย่อมที่จะชะลอการซื้ออ๋อมันส่งผลด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าราคาน้ำมันต่ำๆเนี่ยเขาจะชะลอการซื้อเหรอครับถูกต้องครับเพราะราคาน้ำมันต่ำมันจะทำให้วัตถุดิบสำหรับผลิตปิโตรเคมีนั่นคือเนฟธาราคาต่ำลงมาด้วยแล้วก็จะลากไอ้ตัวราคาเม็ดพลาสติกต่ำลงมาเขาก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเผื่อจะซื้อได้ถูกกว่าถูกต้องถูกต้องก็เลยอาจจะมีชะลอบ้างจะใช้วิธีว่าซื้อน้อยต่อออเดอร์แต่ซื้อให้มันถี่ขึ้นซื้อเหมือนกันแต่ซื้อครั้งละน้อยๆแต่ว่าซื้อมากครั้งถี่มากขึ้นถูกต้องครับนี่คือการปรับตัวของฝั่งของผู้ซื้อนะครับถูกต้องครับนะครับงั้นถ้าพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันผมถามซะเลยครับปกติเนี่ยบริษัทที่อยู่ในธุรกิจสำรวจและขุดเจาะก็ดีหรืออยู่ในประเภทปิโตรเคมีก็ดีเนี่ยเห็นว่าเกี่ยวกับราคาน้ำมันแล้วเนี่ยก็มีการประกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันไว้ด้วยใช่ไหมครับเป็นปกตินะครับว่าเราทำเราเรียก risk management ซึ่งมีการทำมีการดูตลาดแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายในการเข้าทำกันตลอดซึ่งจริงๆของ GC ปีนี้ต้องยอมรับคุณชนาเลยว่าเราเองเนี่ยเรามองธุรกิจของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ conservative นะครับ เราไม่มองว่าโอกาสในการที่จะกำไรมหาศาลและ take profit กันเลยเรามองว่าเราเอากำไรที่มันมั่นคงและมีความเสี่ยงน้อยๆปีนี้เป็นปีที่เราพยายามที่เข้าทำในการทำ hedging ของราคาน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้เข้าทำ hedging ราคาน้ำมันสำหรับ inventory น้ำมันดิบไปถึงประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณสำรองที่เราต้องเก็บน้ำมันดิบไว้นะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยทำไปถึง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าราคาน้ำมันจะผันผวนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งผันผวนในเชิงลงเนี่ยเราจะมีผลกระทบต่ออินเวนจากที่เรียกว่า inventory loss เนี่ยอยู่ในระดับที่น้อยกว่าเดิมแน่ๆนะครับทำไว้ที่ราคาน้ำมันสักเท่าไหร่ครับท่านรองปฏิภาณจริงๆแล้วเราทำไว้ 60% ของปริมาณน้ำมันที่เก็บสำรองนะครับแล้วก็ที่ราคาขั้นต่ำคือประมาณ60เหรียญฮะ60เหรียญนะฮะครับถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันต่ำกว่า60เหรียญ PTTGC กำไรหรือขาดทุนครับถ้าต่ำกว่า60เหรียญเราจะได้กำไรจากการ hedging transaction นี้ครับถ้าต่ำกว่า60เหรียญถือว่ากำไรครับเราทำเรียกว่าเป็น collar นะครับครับเราจะมีขั้นต่ำคือ60เหรียญและขั้นสูงคืออีกระดับหนึ่งดังนั้นถ้ามันวิ่งอยู่ระหว่างขั้นต่ำกับขั้นสูงเนี่ยเราจะได้กำไรตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นครับ
ผมบอกคร่าวๆก็แล้วกันซึ่งเฉลี่ยประมาณนี่ก็คือขั้นต่ำประมาณ60เหรียญขั้นสูงมันก็ขึ้นตั้งแต่65ไปถึง70เหรียญนะครับเอาเป็นว่าอยู่ระหว่าง60ด้านล่าง70ด้านบนกันแล้วกันครับผมถ้าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยถือว่ากำไรจากการทำธุรกรรมนี้ถ้าต่ำกว่า60เราจะได้ตังค์ถ้าสูงกว่า70เราก็ยุติการที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอันนี้คือหลักการในการทำประกันความเสี่ยงกับราคาน้ำมันนะครับครับแต่ก็เพียงแค่ 60% ของปริมาณน้ำมันดิบที่เราเก็บไว้ณสิ้นปีนะครับครับถ้าราคาน้ำมันลงไปเยอะๆเนี่ยจะได้กำไรจากตัวทำประกันความเสี่ยงไว้ไหมครับได้ครับแต่เราไม่อยากได้ตรงนั้น ข้อเท็จจริงคือได้แต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมบอกไม่อยากได้ไม่อยากได้เราอยากให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากกว่าและราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆของผลิตภัณฑ์น้ำมันก็ดีผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีก็ดีเนี่ยเป็นไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นนะครับเราจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมากกว่าถึงณวันนี้แล้วเนี่ยทาง GC ประเมินราคาน้ำมันในตลาดโลกจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับก็มองไว้ว่าก็ไม่น่าที่จะสูงกว่า60เหรียญนะครับไม่น่าจะสูงกว่า60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับครับเป็นดิบดูไบนะครับครับเอาเป็นว่าทรงๆอยู่ประมาณนี้อย่ากระชากมากเลยนะครับอยู่ประมาณไม่เกินสัก60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนี่กำลังดีนะครับถ้านิ่งๆได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้เซนติเมนต์ของผู้ซื้อเนี่ยเขามั่นใจแล้วเขาเข้ามาทำธุรกรรมในด้านการค้าได้ดียิ่งขึ้นครับเอาละครับ GC บอกว่าเขาประกันความเสี่ยงกับราคาน้ำมันไว้และคาดว่าปีนี้ถ้าจะได้ก็ได้ไม่เยอะถ้าจะลบก็ลบไม่แยะใช่ไหมฮะเพราะคิดว่าราคาน้ำมันมันไม่น่าจะไปไกลเกิน60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลมากนักนะครับอาจจะมีนัยยะตรงนี้น้อยหน่อยถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับท่านรองครับถูกต้องครับประเด็นต่อมาครับเรื่องของโครงการรับซื้อหุ้นคืนของ PTTGC นะครับมีรายละเอียดมีหลักเกณฑ์ยังไงและทำไมถึงเลือกใช้นโยบายซื้อหุ้นคืนในช่วงนี้ครับท่านรองปฏิภาณครับโอเคคือจริงๆมันมีหลายเหตุผลนะครับจริงๆไอ้ตัวโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางด้านการเงินเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์หลักก็คือเราเอาเงินที่เราเหลืออยู่เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อไหร่ก็คงไปดูว่าแล้วราคาหุ้นของเราเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงของมันหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่หุ้นตกติดต่อกันมาหลายวันด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่จะเป็นปัจจัยเศรษฐกิจของจีนก็ดีไม่จะเป็นทางด้านเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องก็ดีรวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศทำให้หุ้นเราตกลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยซึ่งเราดูแล้วว่ามันตกมาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็นมันตกไปต่ำกว่า52บาทเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกินไปแล้วนะเดียวกันเรามีเงินเหลือนะเราต้องการบริหารไอ้ตัวเงินสดที่เรามีกองเหลือเตรียมไว้สำหรับการลงทุนระยะยาวที่เคยเล่าให้คุณยุทธนาฟังไปแล้วล่ะว่าเราจะเตรียมไว้ทำโครงการอะไรบ้างก็ในช่วงนี้โครงการพวกนั้นก็ทยอยที่จะมีความโปรเกรสแต่เงินมันมีเหลือเยอะกว่านั้นก็เลยมีความคิดว่าเอาเงินตัวนี้มาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับมาทำ treasury stock กันซะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับPTTGC ไม่มีนโยบายในการที่ซื้อหุ้นคืนแล้วก็ cancel หุ้นทิ้งนะครับเรามีเวลา3ปีหลังจากที่เราซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยที่จะขายคืนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งการรับซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันดีกับใครและมันดียังไงบ้างครับท่านรองปฏิภาณครับมันก็ดีกับทั้งเราในฐานะของบริษัทและดีต่อผู้ถือหุ้นด้วยนะครับมองในแง่ที่ว่าเวลาเราซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยหุ้นนั้นยังไม่ cancel ไปไหนแต่ไม่ได้นับเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่ได้รับดิวิเดนด์ดังนั้นเวลาคำนวณไอ้ตัว earnings per share ของผู้ถือหุ้นที่เหลือก็จะดียิ่งขึ้นครับนะครับอันที่สองเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าเราเองเราเห็นว่าราคาหุ้นของเราเนี่ยมันควรจะไปได้สูงกว่านี้เพราะเราเองเรามองว่าระดับราคาที่เข้าไปซื้อเนี่ยมันน่าจะต่ำเกินไปแล้วครับในส่วนของประโยชน์ต่อบริษัทผู้เข้าทำการซื้อหุ้นคืนเนี่ยประโยชน์ก็คือเราสามารถบริหารเงินสดคงเหลือเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับเป็นผลดีต่อทั้งตัวของบริษัท PTTGC เองแล้วก็เป็นผลบวกต่อผู้ถือหุ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณชนะมีเงื่อนไขสำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างครับท่านรองครับก็ที่ได้ประกาศโครงการไปนะครับคุณยุทธนาวงเงินสูงสุดเราจะเข้าซื้อหุ้นไม่เกิน 4,500 ล้านบาทนะครับหรือเราจะเข้าไปซื้อหุ้นคืนไม่เกิน90ล้านหุ้นนะครับมันจะล็อกกันทั้ง2ชั้นยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดหุ้นราคาแพงกว่านี้เราก็อาจจะซื้อหุ้นได้ไม่เกิน90ล้านอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ถ้าเราซื้อเต็มที่ที่90ล้านหุ้นเนี่ยจะเท่ากับประมาณ100ละ2ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับระยะเวลาในการซื้อคืนหุ้นเนี่ยทั้งหมดคือ6เดือนนับแต่วันที่8กันยายนถึงวันที่7มีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามีเวลาที่จะขายหุ้นที่ซื้อคืนกับคืนสู่ตลาดเนี่ยอีก3ปีนะครับนี่คือเงื่อนไขต่างๆนะครับสำหรับการซื้อหุ้นคืนของ PTTGC ในครั้งนี้นะครับถูกต
้องครับแล้วหลังจากประกาศออกไปราคาหุ้นดีขึ้นบ้างไหมครับก็ตลาดรีสปอนส์ค่อนข้างดีนะครับว่าวันแรกที่ประกาศออกไปเผอิญตลาดก็รีบาวด์กลับขึ้นมานิดนึงด้วยแล้วหุ้น GC ก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีด้วยในวันนั้นนะครับก็แสดงว่าผู้ถือหุ้นเองก็มั่นใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายใจกับโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทในครั้งนี้ครับก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับถูกต้องครับเอาละครับมาถึงคำถามที่ท่านรองขออนุญาตให้กลืนน้ำลายได้ก่อนนะครับครับผมแนวโน้มนะครับเรื่องของการเติบโตแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้เท่าที่ตอบได้ตามกรอบของก.ล.ต.แนวโน้มจะเป็นยังไงครับท่านรองครับแนวโน้มก็คงมองในแง่ที่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยปีนี้เนี่ยในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยที่เรามองว่าราคามันจะไม่สูงไปกว่า60เหรียญเนี่ยก็จะส่งผลนะครับทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงจากราคาผลิตภัณฑ์ปีที่แล้วนะครับไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการของ GC เนี่ยอาจจะมีผลประกอบการที่อ่อนตัวลงบ้างนะครับขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันณสิ้นปีจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามอง GC เนื่องจากธุรกิจที่มันเป็นปิโตรเลียมปิโตรเคมีคอลส์เนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนนะครับแต่ก็เชื่อว่าในระยะยาวสินค้าที่เป็นปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูงเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับดังนั้นราคาต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวขึ้นสูงในอนาคตข้างหน้าดังนั้นมองกันยาวๆครับว่าหุ้น GC เองจะเพอร์ฟอร์มดีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยขอให้มองเป็นเทรนด์ระยะยาวจะดีกว่าครับครับเท่ากับว่าตัวแปรเรื่องราคาน้ำมันถ้าสูงกว่า60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยน่าจะส่งผลดีโดยรวมต่อผลประกอบการของ PTT GC อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับยิ่งสูงเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะยิ่งทำให้ดันราคาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสูงเร็วแล้วเรามีเวลาที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงมากขึ้นก่อนที่จะถึงสิ้นปีอยากเห็นราคาน้ำมันสูงกว่า60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับสูงกว่าวันนี้ก็ยิ่งดีครับ ครับแล้วพระเอกอย่างตัวโอเลฟินล่ะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มยังดีไหมครับจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่ความต้องการเม็ดพลาสติกเนี่ยสูงมากนะครับครับทำให้แม้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงเนี่ย PTTC ก็มี performance ที่ไม่ได้หย่อนไปกว่าที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับครับถ้าคุณยุทธนาจะสังเกตนะครับครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ไม่สูงมากเนี่ย PTTC สามารถทำกำไรได้ถึง 14,000 กว่าล้านบาทนะครับครึ่งปีนะครับครับสูงกว่าครึ่งปีแรกของปี2014ซะอีกถือว่าดีใช่ไหมครับถือว่าดีเลยครับเปลี่ยนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็เฝ้าระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลงมาคล้ายๆกับไตรมาส1นะครับครับแต่ว่าก็ยังฝากความหวังไว้กับทางฝั่งของโอเลฟินได้ด้วยใช่ไหมครับท่านรองครับได้ครับยังเป็นธุรกิจ ที่มีกำไรดีอยู่ครับเอาละครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ฝากขอบพระคุณบรรดาผู้ถือหุ้นนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจหุ้นของ PTTC นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเองทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลทุกอย่างนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายนะครับเรียนอีกครั้งนะครับธุรกิจที่เป็นปิโตรเลียมปิโตรเคมีเนี่ยเราบริหารอยู่ท่ามกลางความผันผวนนะครับและเราพยายามที่จะสร้างความมั่นคงในระยะยาวในด้านรายได้และผลกำไรของ PTTC ให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับตามโครงการที่เราจะมีการประกาศออกมาเป็นระยะดังนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็น่าที่จะสร้าง value เพิ่มเติมให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ต่อเนื่องครับผมอะไรจะเป็นข่าวดีที่เราจะได้ยินได้ฟังจากนี้ไปเป็นโครงการแรกๆอีกบ้างครับท่านรองครับตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่3โครงการหลักกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการ US Shale ที่เราจะไปลงทุนตามโอเลฟินแครกเกอร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโครงการที่2นะครับจะเป็นโครงการที่เราจะประกาศ FID หลังจากที่มีการ study technical เรียบร้อยแล้วกับพาร์ทเนอร์ของเราคือโครงการ PO Polyols อันนั้นเป็น product ที่ไปทำเป็นพวกฟองน้ำ polyurethane ต่างๆที่ประเทศไทยอันนี้ครับและโครงการที่3ก็คือเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เราดูแลตัวเราเองให้เข้มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับปิโตรเคมีอยู่ค่อนข้างเยอะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเนฟท่านะครับเรากำลังศึกษาที่จะเอาเนฟท่าที่ปัจจุบันเนี่ยเราขายเข้าสู่ตลาดไปทำเป็นโอเลฟินส์และทำเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเคมีปลายน้ำให้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จภายในปลายปีอันนี้โครงการที่3นี้ในประเทศหรือต่างประเทศครับในประเทศครับจะมีโครงการต่างประเทศใหญ่ๆอยู่โครงการเดียวคือ US Shale Cracker ครับนะส่วนถ้าจะมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้จะเรียนเชิญท่านรองมาคุยถึงความคืบหน้าเป็นระยะนะครับครับด้วยความยินดีครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านรองปฏิภาณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
พี่หมูนะครับคุณปฏิภาณสุคนธมานท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนมาพูดถึงผลประกอบการล่าสุดไตรมาส 2/58 และแผนรวมทั้งเป้าทั้งปีนี้ของทาง PTT GC มีมาฝากกันแล้วครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรวยกว่า Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com